วิชาต่อไปของเราคือวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองใช่ไหมคะวิชาภาษาไทยนั้นเราย้ายไปเรียนวันจันทร์นะคะแล้วก็วิชาครูส้มย้ายมาเรียนวันนี้นะคะตารางเรียนใหม่ที่มีวิชาลูกเสือด้วยครูทิพย์ส่งไปให้ในไลน์แล้วนะคะตั้งแต่เมื่อเช้านะคะพี่ส่งมาให้ตอนเที่ยงนะตอนเช้าตอนสิตอนสายๆหน่อยอะลูกอ่ะแล้วก็เป็นสีเขียวเขียวตารางสีเขียวเห็นไหมครูทิพย์ส่งไปให้แล้วนะวันพฤหัสเราจะเรียนครับอะไรนะลูกเป็นเรื่องกระต่ายในข้อมูลใช่แล้วเราจะพูดแข่งกับเสียงฟ้าร้องนะคะโอเคเด็กๆเตรียมสมุดขึ้นมาเขียนวันที่นะคะโอเคเราจะยังทบทวนในเรื่องการลบในแนวตั้งลืมกันไปหรือยังการลบในแนวตั้งการบวกในแนวการบวกในแนวตั้งแต่เราทำการลบส่งให้โตเลยค่ะเราทำการลบในแนวนอนใช่ไหมลูกเราทำการลบในแนวนอนโอเคเราทำการลบในแนวนอนเสร็จแล้วเราทำการบวกในแนวตั้งเสร็จแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำการลบในแนวตั้งวันที่ครั้งที่แล้วเราทำถึงข้อ9ใช่ไหมคะเราจะมาทำต่อข้อที่10ต่อนั่นเองนะคะเด็กๆเอาสมุดขึ้นมาเขียนวันที่นะคะวันนี้วันอะไรเอ่ยวันอังคารนะคะวันอังคารที่31เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2500อ้าว2564นะคะ18ครั้งที่แล้วเราทำถึงข้อ9ใช่ไหมทำต่อนะคะข้อที่10ข้อที่10ทำในแนวตั้งมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9ข้อนะคะมีทั้งหมด9ข้อเป็นการลบเปลี่ยนจากตรงกลางแต่ก่อนเป็นเครื่องหมายบวกเป็นเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายลบเว้นบรรทัดเหมือนเดิม5ลบ3เหลือเท่าไหร่ลูก5ลบ3 5ลบ3เป็นเท่าไหร่นะใครตอบได้มีอยู่5ลบออกไป3เหลือ2นั่นเองเวลาตอบเด็กๆตั้งเลขให้ตรงหลักนะคะอันนี้ตอบหมายเลข2อันนี้ไม่ได้เอาตอบมาด้วยเดี๋ยวรีบไปเอาตอบมาก่อนนะเป็นเลขไทยก่อนจะได้ตัวใหญ่ๆเอาอยู่หน้าไหนเอ่ยอยู่หน้านี้เองนะคะตอบเป็นหมายเลข2ตรงคำว่าตอบให้ตอบเป็นเลขไทยนะคะตรงคำว่าตอบเป็นเลขไทยนักเรียนก็ขึ้นข้อที่2เหมือนกับเราทำการบวกเลยลูกเหมือนกับเราทำการบวกเหมือนเดิมเว้นบรรทัดเหมือนเดิมขีดเส้นใต้เหมือนเดิมนะคะต่อไปหนูก็ขึ้นข้อ11เลยข้อ10แล้วก็ไปข้อ11เขียนวันที่เสร็จแล้วขึ้นข้อ10เจาะข้อ10แล้วก็ไปข้อ11ขีดเส้นแบ่งกึ่งกลางสมุดเหมือนเดิมนะคะขีดเส้นแบ่งกึ่งกลางสมุดเหมือนเดิมทำเสร็จ1ข้อแล้วค่อยขีดเส้นปิดยาวคำว่าตอบอย่าลืมขีดเส้นใต้2เส้นนะคะตรงตัวตั้งตัวลบแล้วผลลบนะคะตรงตัวตั้งตัวลบนะคะขีดเส้นใต้1เส้นผลลบขีดเส้นใต้2เส้นนะคะใส่เครื่องหมายตอนเปลี่ยนจากบวกเป็นเครื่องหมายลบนะคะมีด้วยกันทั้งหมด9ข้อนะคะให้เด็กๆลงมือทําเดี๋ยวครูทิพย์จะให้ทําเกี่ยวกับโจทย์ปัญหานะคะจะได้ถามว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรสิ่งที่โจทย์ให้มาโจทย์ให้อะไรเรามาบ้างและโจทย์ถามหาอะไรบ้างนั่นเองนะคะเด็กๆต้องบอกให้ได้ว่าสิ่งที่โจทย์เขาถามหาเขาถามหาอะไรแล้วสิ่งที่โจทย์เขากำหนดให้เขากำหนดตัวเลขอะไรมาให้เราบ้างเด็กๆต้องตอบให้ได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวครูทิพย์จะพาเด็กๆไปวิเคราะห์โจทย์ตอนนี้ให้เด็กๆลงมือทำก่อนมีทั้งหมด9ข้อนะคะทำต่อจากครั้งที่แล้วไหนใครเสร็จข้อที่10บ้างยังกำลังเขียนวันที่ครับคุณครูจะเร็วไปไหนครับใช่ไหมคะเสร็จวันที่แล้วค่ะเสร็จวันที่แล้วทำข้อที่10เลยค่ะตรงหมายเลข3ไม่ต้องเขียนนะคะหมายเลข3ไม่ต้องเขียน
ราะว่าเราทำต่อจากครั้งที่แล้วใช่หรือไม่ครั้งที่แล้วเราทำถึงข้อ9แล้วทีนี้เราก็มาทำข้อ10 11 12 13 14 15 16 17 18นะคะมีทั้งหมด9ข้อด้วยกันเหมือนการบวกนะคะแต่เพียงเปลี่ยนแค่เครื่องหมายบวกเป็นเครื่องหมายลบอย่าลืมเว้นบรรทัดนะคะใครไม่ใครเว้นบรรทัดไม่ถูกหรือไม่เว้นบรรทัดนะคะรอบนี้หักคะแนนเอาเลยนะคะหักให้เหลือ0ไปเลยลงมือทำเลยค่ะใครเสร็จข้อที่10รีบขอดูด้วยนะคะเวลาตอบเป็นเลขไทยนั่นเองมีใครยังไม่เขียนวันที่มีไหมทำไมสไปยังใช้พื้นหลังอยู่ยังใช้พื้นหลังอันเดิมอยู่เลยทับทิมเขียนหรือยังลูกดูซิอันนี้เขียนหรือยังกีดหายไปไหนเอ่ยไม่มีพื้นหลังกำลังเขียนอยู่ค่ะอันปันอยู่ไหนอันปันอยู่นี่ก็ค่ะ1ถึง10ถูกต้องใช่ไหมคะค่ะข้อ10 11 12 13 14เขียนตัวเลขข้อตามเขาเลยลูกเพราะว่าอันแรก10ถึง18ใช่แล้วค่ะเพราะ1ถึง9เราทำไปแล้วใช่หรือไม่แนวนอนใช่ไหมคะทีนี้เรามาทำการลบในแนวตั้งบ้างนะคะเดี๋ยวจะพาไปทำการบวกเลขในแนวนอน2หลักหรือ3หลักด้วยกันนะคะเดี๋ยวนี้จะพาไปทดลองฝึกทำนะคะพาเด็กๆฝึกทำเดี๋ยวโจทย์ปัญหาไหนดูดิขอดูหน่อยครับจะไปปิดพื้นหลังด้วยนะของฟุกตั้งเลขให้ตรงนะลูกเลข5กับเลข3ให้ตรงกันขีดเส้นปิดแล้วก็ขีดแบ่งกึ่งกลางโอเคฟุกถูกต้องไหนสปายโอ้โหแข่งกันกับเสียงฟ้าร้องนะคะช่วงนี้น่าจะพายุเข้านั่นเองสไปชูขึ้นมาลูกสไปชูขึ้นมาน้ำเหนือเสร็จหรือยังไหนสไปชูขึ้นมาไหมรีบเห็นแค่หน้าต่างเนี่ยขีดเส้นปิดเนี่ยขีดยาวเลยลูกขีดเส้นปิดหนูขีดยาวมาเลยแล้วความข้อ11ข้างๆนะคะซัมเมอร์ยกตูดขึ้นหน่อยครับโอเคซัมเมอร์ขีดเส้นแบ่งกึ่งกลางสมุดด้วยนะครับลูกโอเคทำข้อต่อไปเลยครับเหมือนกับการบวกเลยนะคะน้ำเหนือมาแล้วโอเคตรงคำว่าตอบเป็นเลขไทยนะลูกนะตรงคำว่าตอบให้เด็กๆตอบเป็นเลขไทยนั่นเองนะคะใครเสร็จครับอะไรนะครับน้องเปมนอกขวดอะไรออกก่อนโอเคอารินมันเป็นการลบหนูจะบวกกันได้ไงลบเอาเด็กๆดูเครื่องหมายดีๆนะน้องเฟรมเครื่องหมายลบให้หนูมาไว้ข้างๆนะลูกอย่าไปไว้ใต้เลข5นะครับเขียนถูกแล้วแต่ย้ายเครื่องหมายลบมาไว้ข้างๆครับแล้วเขียนให้เต็มบรรทัดนะครับโอเคอารินโอเคครับอารินอย่าสับสนเครื่องหมายนะลูกนะเดี๋ยวมันจะตอบผิดโอเคอารินโอเคครับทำข้อต่อไปได้เลยกัปตันข้อที่1เสร็จหรือยังดาด้าเสร็จยังลูกข้อ1เสร็จแล้วครับครับพอดูของกัปตันที่1ถูกกัปตันไหนล่ะอ๋อคำตอบไปอยู่อีกหน้านึงโอเคดาด้าเดี๋ยวนะโหยพอดูของโอเคค่ะทำข้อต่อไปได้เลยลูกเขียนอย่าลืมเครื่องหมายลบนะเด็กๆอย่าลืมเครื่องหมายลบนะเครื่องหมายลบอันเล็กๆเนี่ยอย่าลืมนะคิดให้จบก่อนเสร็จแล้วคะครับทำต่อเลยลูกทำให้จบถึงข้อ18เลยครับเดี๋ยวนี้จะให้ทำโจทย์ปัญหาอันปันถึงข้อ1ข้อ10เสร็จหรือยังโอเคโอ้โหอันปันถึงข้อ12แล้วนะคะแฟเวข้อ1เสร็จหรือยังแฟเวดูลมพัดน่าจะเย็นดีนะ ไหนลูกขอดูหน่อยครับฟ้าร้องดังมากพายุเข้าลูกฝนตกตั้งแต่เช้าเลยรอบโอเคครับแฟร์เวย์ทำต่อเลยลูกโอเคมันดังมากเหรอกัปตันฝั่งนู้นดังมากไหมของริฟก็ดังมากเหมือนกันนี่เลิกกันแล้วเด็กห้ามคุยแข่งกับเสียงฝนนะ
คุณนะคะครับวันนี้อันนี้พายุเข้านะลูกนะเด็กๆอย่าไปจับนะดูได้ไม่ต้องจับโทรศัพท์ได้ค่ะตอนนี้ตอนนี้ที่บ้านหนูมีพายุครับยังฝนไม่ตกอ่าตอนนี้ล่าสุดฝนลงเม็ดแล้วอ่ะเด็กๆทำเร็วๆมอเตอร์คุยบีบีเสร็จหนึ่งข้อยังบีบีฝนหยุดตกหนูก็เพื่อนก็จะชวนไปเล่นเพื่อนก็จะชวนไปเล่นวันนี้น่าจะพายุเข้าแอนนี้เสร็จหรือยังลูกข้อ10เสร็จหรือยังไม่เสร็จพอดีขอดูหน่อยโอ้โหเด็กๆได้ยินเสียงอุทิศชัดเจนอยู่ไหมได้ยินเลยกําลังเรียนใหม่ไว้ข้างๆเหรอคะครับอุทิศถามว่าครับโอเคให้เวลาอีก10นาทีนะคะมีหมด9ข้อให้เวลา10นาทีเราฟืดปาร์ตอยู่แล้วห้องเรากับตันกับตันมัวตะฟังเสียงฟ้าร้องกับตันไม่ทันเพื่อนนะครับโอเคเด็กๆลงมือทำได้เลยลูกเดี๋ยวคุณลิศพาไปทำซึ่งข้อเชี่ยวชาญนะครับครับทำต่อให้ถึงข้อ18เลยลูกให้เสร็จข้อ18เลยครับอากาศจะได้เย็นสบายนะอากาศเย็นสบายแต่หนาวข้อที่15แล้วครับครับน้องกิจถึงข้อไหนแล้วน้องกิจทำเหมือนการบวกเลยลูกน้องกิจทำเหมือนการบวกเลยครับลูกแต่เปลี่ยนจากการบวกเป็นการลบกิดไปเปียกฝนมาเหรอหนูถึงข้อที่12มาค่ะหนูถึงข้อที่13ครับครับพี่ก้องที่นี่ทีนี้พูดถูกแล้วค่ะครับทำไมปิดกล้องสิทำไมอ่ะกิดไปเปลี่ยนชุดอยู่ลูกกิดเปลี่ยนหรือเปล่าเป็นข้อที่14แล้วล่ะครับห้าลบสามหกลบสี่เก้าลบสี่แปดลบสามเก้าลบหกแล้วก็แปดลบสองหกลบห้าเจ็ดลบหนึ่งอ๋อเพราะว่ามาสายนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้เต้นเพลงออกกำลังกายลืมผ้าเต้นไปหรือยังที26ที26มีใครลืมไปหรือยังผ้าเต้นลืมไปเลยเต้นแล้วอ้าวเดี๋ยววันนี้จะให้เต้นนะคะ
ซื้อกันตั้งนานแล้วสไปเรียกร้องมาสไปว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเลยโอเคจุดจำเพลงกัมมี่เบร์ได้อยู่กัมมี่เบร์แล้วก็เพลงอะไรอีกชิคเก้นแดนเดี๋ยวจะโอเคเด็กๆก็ต้องเข้ามาให้เช้าๆนะคะเด็กๆก็เข้ามาให้เช้าๆจะได้เต้นพร้อมกันนะคะบางคนก็มาสายนะคะเพราะว่าบางทีถ้าเกิดว่าตอนเช้าถ้าครูทิพย์ไม่ได้สอนนะคะบางทีครูทิพย์อาจจะไปทำธุระนะคะเด็กๆต้องเข้ามาก่อน9โมงนะคะลูกแล้วค่อยไปทานข้าวหรือยังไงนะคะเผื่อไว้นะเผื่อว่าครูทิพย์ไม่ได้อยู่ตรงหน้าคอมก็จะไม่มีใครรับเด็กๆเข้ากลุ่มนะคะโอเคใครถึงข้อ16แล้วไอ้ใครทำไมไอ้ใครข้อ16จะไปกดอนุญาตไม่เป็นเหรอไม่ใช่สไปไม่ได้อยู่กับครูทิพย์ไงลูกใช่สไปมาอีกทีวันจันทร์วันจันทร์ใช่เพราะสไปจะมาเฉพาะวันที่แม่มีเวรถ้าวันไหนไม่มีเวรครูทิพย์ก็จะอยู่คนเดียวอะไรอยู่กับแม่สไปตอนนี้สไปอยู่กับแม่น้องกิจมาแล้วอันเก่าน่าจะแบตหมดไอแพดหนูมีรหัสด้วยแต่จะเข้าได้นานโอเคอ่ะลงมือทำค่ะเดี๋ยวไม้เสร็จเสร็จหมดแล้วค่ะครบถึงข้อ18แล้วเหรอครับขีดเส้นปิดให้เรียบร้อยครับน้ำเหนือถึงข้อไหนแล้วน้ำเหนือ17เดี๋ยวเอาให้ดูนะคะ17หรือ1216ครับอ๋อ16ครับโอเคครับตอบเป็นเลขไทยหรือยังอ่ะฟุกอ่ะเหมือนไม่เห็นเลขไทยเลยขยับมาอ๋อตอบแล้วโอเคครับขีดเส้นด้วยนะขีดเส้นใต้1เส้นแล้วก็2เส้นด้วยนะดูนะบางข้อมันยังไม่ได้ขีดกัปตันถึงข้อไหนแล้วข้อไหนเนี่ยข้อ14ครับกิจมาแล้วสมุดมาหรือยังเด็กๆได้ยินเสียงฟ้าอันนี้อยู่ในหนูเอาสมุดขึ้นมาครับกิจสมุดขึ้นมาเขียนต่อลูกทำเหมือนการบวกเลยครับอันนี้ครูทิพย์เอามาครูทิพย์จำไม่ได้ครูทิพย์มาจากหน้าไหน เอาสมุดขึ้นมาเขียนตามคุณครูในจอเลยลูกของจริงสมุดคณิตหนูอยู่ไหนสมุดคณิตหนูอยู่ไหนทำเหมือนการบวกเลยครับแต่เปลี่ยนจากเครื่องหมายบวกเป็นการลบสมุดคือไหนข้อหนึ่งถึงข้อ18มันก็จะเป็นเครื่องหมายเพราะว่ามันไม่มีข้อ19อ๋ออะไรครับเมื่อกี้ของจริงยังครับของจริงแล้วครับใช่แล้วครับของจริงแล้วครับเด็กๆก็จะได้ยินจากเสียงของครูทิพย์นะคะเนื่องจากครูทิพย์ไม่ได้ปิดไมค์นะคะคิดย้อนควรหรอฮะคิดไม่สบายได้พ่อใช่แล้วน้องกีดเขียนวันที่ก่อนลูกเขียนวันที่ก่อนอันนี้ทำต่อจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเราทำ9ข้อในแนวนอนใช่ไหมลูกไม่ใช่ฟ้าผ่าฟ้าร้องเฉยๆอ่ะครั้งที่แล้วเราทำในแนวนอนทีนี้เราจะมาทำการลบในแนวตั้งเป็นวันอังคารแทนฮะมันว่าไปแล้วมันว่าไปครับมันว่าไปพรุ่งนี้เป็นตุลาคมพรุ่งนี้เป็นเดือนกันยายนลูกกันยายนกันยายนใช่กันยายนก่อนค่อยตุลาคมนะคะตุลาคมที่3แม่บอกว่าไปทะเลโอ้โหเดี๋ยวให้สอบเสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวให้โควิดซาก่อนนะลูกต้องดูแลสุขภาพตัวเองนะคะตอนนี้โอ้โหตอนนี้ครูทิพย์ก็กลัวแล้วเหมือนกันครูทิพย์ก็จะอยู่ครูทิพย์ก็จะบอกว่าว่าถ้าร้องนะคะถ้าใครคุยแข่งกับเสียงฟ้าทุกคนเงียบๆเอาทำงานเร็วๆทำเร็วๆใครเสร็จช้าครูทิพย์จะไม่รอแล้วนะเอาเขียนเร็วๆเขียนเร็วๆบีบีถึงข้อไหนแล้วลูกชื่อว่าเป็นสี่เป็นสี่กับสไลด์13หรือ8หรืออะไรนะโอ้โหเสร็จแล้วใช่ไหมบีบีเสร็จ18ข้อแล้วโอเคโอเคค่ะบีบีแอนนี้ถึงข้อไหนแล้วลูกซัมเมอร์เสร็จแล้วซัมเมอร์อันนี้เลขมันกลับฝั่งเปล่าหรือว่ากล้องอุลิปกลับฝั่งซัมเมอร์อันนี้มันเป็นเลขอ๋อเลข6ถูกต้องครับโอเคครูทิพย์มองไม่ชัดครูทิพย์ครับซัมเมอร์โอเคครับน้ำเหนือเสร็จแล้วใช่ไหมครูทิ
่บอกว่าบรรทัดเนี่ยให้เว้นบรรทัดบรรทัดสุดท้ายเว้น1บรรทัดแล้วค่อยขีดเส้นปิดครับ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 แก้เลยครับจะได้ฝึกบ่อยๆจะได้เก่งคุณอันปันอร่อยมากเลยเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังหนูไม่เข้าใจยังไงนะคะหนูไม่เข้าใจเสร็จหรือยังซูการ์ถึงข้อไหนลูกซูการ์สมาธิอยู่เนี่ยตรงข้อไหนแล้วข้อติดไม้14โอเค14แล้วแฟเวถึงข้อไหนเนี่ยแฟเวเสร็จหรือยังแฟเวข้อเวสิบแปดแล้วกัปตันสิบเท่าไหร่แล้วกัปตัน15ครับกัปตัน15บางคน18แล้วนะคะน้องกิตเท่าไหร่20แล้วยังกิตเพิ่งทำข้อเขียนวันที่เสร็จหรือยังลูกเสร็จแล้วโอเคครับขีดเส้นแบ่งครึ่งเหมือนการบวกเลยนะลูกนะเหมือนเดิมนะครับโทษสิค่ะใช่แล้วไหนใครที่เสร็จบ้างแล้วไหนใครที่เสร็จ18ข้อทำเสร็จแล้วโอเคแบบนี้ขึ้นมามี1 2 3 4 5คนแล้ว6คนแล้วนะคะให้เด็กๆทำเดี๋ยวจะเขียนให้เดี๋ยวจะเขียนให้ทำอร่อยนะคะให้ทำอะไรคุณครูทีให้ทำคณิตหน้า34 30 35ลงมือได้เลยใครที่เสร็จแล้วไม่ถึงได้36ว่ามันเยอะอ้าวถ้าใครคุยเก่งก็จะเยอะแต่ถ้าใครตั้งใจทำก็จะเยอะไหมไม่เยอะสิไม่เยอะเลยครับน้ำเหนือนี่แหละจะไม่เสร็จเพราะน้ำเหนือมัวแต่คุยหรือเปล่า34ถึง36ทำเสร็จคณิตก็สายแม่ช่างเสร็จแล้วครับคุณฟุ๊กครับคุณฟุ๊กครับเพื่อนทำคณิตคิดเร็วแล้วครับคณิตคิดเร็วอยู่ไหนครับขอดูด้วยนะใครเสร็จคณิตคิดเร็วขอดูด้วยนะแฟร์เวย์เอาคณิตคิดเร็วขึ้นมาทำลูกสามหน้านะคะน้ำเหนือลงมือทำเลยกัปตันทำให้เร็วเร็วๆจะได้ทำคณิตคิดเร็วนะคะส่วนโจทย์ปัญหาเดี๋ยวรอเพื่อนๆก่อนถ้าเพื่อนๆเสร็จเร็วดาด้าถึงข้อไหนแล้วลูกสิบหกค่ะโอเคสิบหกครับครับอันนี้ทำคณิตคิดเร็วลูกอันนี้บีบีคณิตคิดเร็วหนูอยู่ไหนคณิตคิดเร็วทับทีมเสร็จหรือยังลูกทับทีมตอนนี้ทุกคนกำลังบวกเลขนะคะยกนิ้วขึ้นมาใหญ่เลยกำลังนับนะคะเดี๋ยวจะลืมทับทีมเลยอ่ะทับทีมสไปอยากกินปลาทับทีมนึ่งมะนาวแล้วใช่ไหมเราเลี้ยงปลาทับทีมเราบอกเด็กวันนั้นโอเคทับทีมหน้าค่ะ3หน้าค่ะ3 4 3 5แล้วก็36ค่ะระหว่างรอเพื่อนนะคะวันนี้เราจะบวกเลขกับลบเลขให้คล่องเลยนะคะดูท่าน่าจะไม่ทันกันนะคะเดี๋ยวส่วนโจทย์ปัญหาเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ขึ้นไปพร้อมๆกันนะเดี๋ยวอันนี้จะคนเสร็จคนไม่เสร็จเดี๋ยวก็จะโจทย์ช้านะคะรีบก็เลยให้ทำคณิตคิดเร็วไปพร้อมกันเลยนะคะถึงคนเร็วถึงข้อ17ครับโอเคครับใครถึงข้อ18แล้วทำคณิตคิดเร็วได้เลยนะคะครับเดี๋ยวรอกิจด้วยนะคะเดี๋ยวกิจก็จะได้ทำอันนี้ไปด้วยจะได้ทันเพื่อนนะคะ
เด็กๆพยายามอย่าโดนฝนนะคะลูกอย่าไปโดนน้ำฝนนะคะเดี๋ยวทำให้เราไม่สะไม่สะออกจากบ้านทั้งวันเลยใช่อยู่แต่ในบ้านสุกัสเสร็จหรือยังสุกัสทำเร็วๆลูกโอเคเสียงไกลเลยตอนไปที่ก็ไปที่แล้วก็ใส่เม็ดด้วยใช่แล้วถ้าไม่จำเป็นเราก็ต้องอยู่ในบ้านนะลูกไม่ต้องออกจากบ้านนะคะอันตรายดูแลตัวเองนะคะถึงยอดผู้ป่วยจะลดแล้วแต่ก็ยังหลักหมื่นอยู่นะคะลูกเราต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะคะฝนเนี่ยห้ามโดนเลยนะคะช่วงนี้พายุเข้าเด็กๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองนะคะเดี๋ยวบางคนไม่สบายอันนี้ทำหรือยังตอนนี้ทุกคนนะคะบางคนทำพนิษฐ์คิดเร็วเลยโอเคเหลือบางคนยังพนิษฐ์ไม่เสร็จนะคะการรบนะคะลูกการรบเอา375หรือ376ครับฮะทำไมนะลูกต้องเอา375ยังดีหน้า34 35แล้วก็36ทั้งหมดกี่หน้า3หน้านั่นเองนะคะระหว่างรอเพื่อนนะคะห้องลิฟต์สปีดอยู่แล้วดูจากข้อสอบที่ตรวจแล้วนะคะข้อสอบที่ตรวจแล้วก็ถือว่าโอเคก็ได้อยู่รีบกำลังลงคะแนนให้เด็กๆนะคะเหลือประเมินรอบที่2แล้วก็สอบปลายภาคนะคะลูกเหลือประเมินรอบที่2แล้วก็สอบปลายภาคเด็กๆทำด้วยตัวเองนะคะแล้วให้ผู้ปกครองสามารถอ่านโจทย์ให้ได้แต่เราทำด้วยตัวเราเองเราคิดเองนะคะฟังคุณพ่อคุณแม่อ่านให้หรือพี่อ่านให้แล้วเราก็ตอบลงไปเองหรือบางคนอ่านได้นะคะครับสไปเขียนเยอะจนปวดอื้อแล้วไปแล้วนะคะโอเคใครที่ทำการลบในแนวตั้งเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆทำคณิตคิดเร็วนะคะทำคณิตคิดเร็วหน้าที่34 35แล้วก็36เป็นการอะไรคะการบวกหรือการลบอันนี้บีบีอย่าเพิ่งเล่นนะคะลูกเอางานมาทำก่อนนะคะคุณลูกขา เดี๋ยวเพื่อนจะอยากเล่นด้วยนะลูกนะต้องทำงานให้เสร็จก่อนนะคะโอเคไม่เห็นบีบีเลยคือเราเสนออยู่คุณครูนำเสนอเด็กๆก็จะเห็นไม่ครบใช่ไหมคุณฮิปก็เห็นไม่ครบถ้าไม่จริงก็เห็นทุกคนแล้วใช่เดี๋ยวเพื่อนยังไม่เสร็จถึงข้อ18แล้วดาดาถึงข้อ18แล้วกัปตันถึงข้อไหนแล้วกัปตันลบนะลูกดูเครื่องหมายดีๆนะไม่ใช่บวกนะการลบนะคะตอนนี้คิดเร็วแล้วคะโอเคสุกัสถึงข้อไหนแล้วลูกสุกัสอันปันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ยคันนี้คิดเร็วเนี่ยห่อมาเริ่มเทิมเลยเนี่ยเอาไปซ่อนก่อนเดี๋ยวเพื่อนอยากกินด้วยสุกัสถึงข้อไหนแล้วลูกข้อเท่าไหร่เนี่ยสิบเท่าไหร่17โอเคเอากิดหายไปไหนแล้วกิดครับกิดหายไปไหนแล้วกิดถึงไม่กล้าไปซื้อขนมกิดอยู่นี่เอากิดเสร็จแล้วเหรอลูกเสร็จแล้วเหรอครับโอ้โหเขียนเร็วมากทำคณิตคิดเร็วลูกเป็นการบวกใช่ไหมคะโอเคน้องเปมทำคณิตคิดเร็วหรือยังครับเปมทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำในสมุดหรือทำคณิตคิดเร็วเปมค้างไปแล้วค่ะล่าสุดแปลกไม่ได้ลูกขึ้นหน้าใหม่เลยครับน้องเปมขึ้นหน้าใหม่เลยลูกของเปมหมดหน้าแล้วครับสมุดหนูหมดเหรอครับหนูมีเล่มใหม่ไหมเล่มที่ยังไม่ได้ใช้อะไรนะลูกสมุดนะคะเด็กๆสามารถมาซื้อเพิ่มเติมที่โรงเรียนได้นะคะสมุดนี้สามารถถ้ามันเหลือนะคะลูกมันสามารถใช้ได้ถึงป.6 เลยนะคะสมุดนะคะสามารถซื้อไว้ได้นะคะโอเคเดี๋ยวรอเปมก่อนนะคะของเปมบอกว่าเปมเหลือ1ข้อแล้วก็สุการ์ก็เหลืออีก1ข้อนะคะมี Facebook แล้วมีคนมีโรงเรียนอื่นบอกว่าพฤศจิกายนวันที่1อ่ะเปิดคือวันที่1น่าจะได้
ปิดเทอมนะคะเดี๋ยวเราดูก็ดูรอดูสถานการณ์นะคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอีกไหมนะคะเราก็ต้องดูยอดผู้ป่วยใช่ไหมลูกว่าผู้ป่วยจะเพิ่มหรือจะลดลงเรื่อยๆหรือคนหายจะหายเยอะไหมหรือจะมีผู้ติดเชื้อติดเชื้อแหละติดเชื้อเยอะไหมนะคะเด็กๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองนะคะเปิดเทอมแล้วเราก็ต้องสวมแมสล้างมือล้างเจลเปิดแมสเล่นกันได้ไหมคะลูกไม่ได้นะคะอันตรายเราต้องดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัดเลยนะคะแต่ก็ต้องรอดูอีกทีว่าใกล้จะถึงเดือนพฤศจิกายนยอดผู้ป่วยจะลดไหมหรือจะเพิ่มไหมรอเขาประกาศอีกทีหนึ่งนะคะโอเคใครที่เสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆทำคณิตคิดเร็วของน้องเปรมมีไหมลูกน้องเปรมมีสมุดเหลือไหมแม่บอกว่ายังแต่อยู่ร้านนะครับอ๋อหนูจดใส่กระดาษ A4 ก็ได้ลูกแล้วค่อยไปเขียนที่บ้านครับจดไว้ลูกจดข้อ18ใช่ไหมน้องเปรมเหลือข้อ18ข้อเดียวใช่ไหมครับจดใส่กระดาษ A4 ไว้ลูกแล้วค่อยเอาไปลงสมุดที่บ้านนะคะการลบในแนวตั้งนะคะแล้วก็การบวกในคณิตคิดเร็วนะคะให้เด็กๆทำคณิตคิดเร็วด้วยกันทั้งหมด3หน้านั่นเองนะคะใครที่เสร็จแล้วนะคะก็เตรียมวิชาต่อไปขึ้นมาได้เลยนะคะ